เมี่ยงปลาทูเราก็จะประมาณนี้นะคะน้ำจิ้มทำเองตำมือนะจ๊ะผักก็จะเยอะผักเยอะเฮ็ดเมี่ยงปลาทูนี่พักมันต้องหลายเด้อจ๊ะแซ่บสวัสดีค่ะวันนี้พี่วันจะมาแบ่งปันวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะกินกับเมี่ยงปลาทูนะคะมันจะมีกระเทียมพี่วันจะใส่เม็ดใหญ่นะคะพริกจินดามันจะไม่เผ็ดมากแล้วก็รากผักชีนะคะโขกค่ะโขกรวมกันนะคะเอามาโขกรวมกันโขกก่อนประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้เราก็มาปรุงกันปรุงกันนะคะวิธีปรุงตำให้ละเอียดคิดว่าสิตั้มโคโลเกลแหละแบบนี้นะคะมะนาวมะนาวจะใช้มะนาวนะคะมะนาวบีบเข้าไปวิธีทำน้ำจิ้มนะคะมะนาวแบบว่ามะนาวมันสดแห้งไอ้หอมหอมมันเปลือกหอมแต่แบบว่าชาวบ้านเพิ่นเอามาขายเห็นมั้ยพี่ว่าดีมะนาวบีบเข้าไปก่อนเด้อค่ะถ้ามันบ่เปรี้ยวเฮาค่อยว่ากันใหม่เขาคอยบีบมาเอาแค่นี้ก่อนเอาลูกเคิงก่อนที่ว่าตั้มหน่อยๆด้วยค่ะตั้มมาหลายแล้วก็ผงนัวใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยด้วยค่ะใส่หน่อยนึงน้ำตาลนะคะประมาณช้อนชานึงด้วยค่ะเพราะว่ามันสิได้น้ำปลาน้ำปลาก็ประมาณ1ช้อนช้อนนิดๆ นะคะอย่าไม่เข้มคิดว่าเผ็ดบ่เข้มเพราะว่าปลาทูมันเค็มอยู่แล้วน้ำต้มสุกขาดไม่ได้คือน้ำต้มสุกใส่เข้าไปค่ะน้ำจิ้มเราก็จะประมาณนี้ตักจิ้มเลยค่ะมันบ่เข้มเท่ากับเติมใหญ่ด้วยค่ะบักหน้าหน่อยโอ้แสบแห้งเลยค่ะเพื่อนมาใส่บักปีขี้หนูด้วยจ้ะปรุงตามใจเฮาเลยด้วยจ้ะน้ำปลาอีกนิดนึงบักเข้มน้ำปลาทิพย์ปลาลดตักเสร็จแล้วก็ตักแบบแล้วค่ะเราก็มาทอดปลาทูล่างพักมาใหญ่ตำเมี่ยงปลาทูน้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มมันบ่เฮ็ดบ่ยากหรอกด้วยจ้ะเฮาเฮ็ดเองนะมันแซ่บทอดปลาทูเกลียดมีสองตัวขอขอโทษด้วยค่ะโอ้ยเป็นยังไงค่ะไปอ่อนๆนะคะอยากกินก็ใหญ่ๆมาดูกันขั้นตอนต่อไปบ่ให้ใกล้ๆเสียนะคะล่างใกล้ซ้ำเลยทุกวันก็ถึงแล้วพักก่อนจ้ะหั่นค่ะหั่นพักแค่ผักแพรหัวละพาแล้วก็ผักอันนี้นะคะกินคนเดียวแค่ไปก่อนป
าทูทอดก่อนปลาทูค่ะเอาเลือกทูก่อนแค่นี้กับข้าวด้วยค่ะพยาห้าบอกกินก่อนห้าบอกกินก่อนค่ะประมาณนี้ค่ะเมี่ยงปลาทูเราก็จะปลามานี้นะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะแซ่บอันแซ่บเพิ่มประแซ่บไม่อยู่ที่น้ำจิ้มนะคะเห็นปะเข้มข้นใส่น้ำเอาไว้ถ้าสดผักก็จะมีผักผักแพรวโหระพาแล้วก็มีผักเอียงเกาะพักพักกาดพักกาดกอดเด้อจ้ะปลาทูตัวใหญ่ๆสับแสบนะคะนี่กระสิประมาณนี้ค่ะอันนี้พักเป้หอมเป้บานเฮาเด้อจ้ะมีมะระขี่นกน้ำอยากกินก็เลยสิกินกับสิมีแหนมด้อนเมืองอีกแค่น้อยนึงเด้อจ้าอันนี้ก็คือว่าพร้อมเสิร์ฟเด้อจ้าพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้ว